โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกับสันนิษฐานอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันกับคลิปที่ค้างไว้เนาะเป็น EP ที่3เนาะหลังจากที่ตัวผมเนี่ยผ่านกฎนะครับของ YouTube นะฮะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้วก็มาดูกันว่าวันนี้สิ่งที่รอคอยก็คือข้อที่3นะว่าเราตรวจสอบผ่านหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะอันนี้คือหน้าจอนะครับหน้าจอของเจ้า YouTube Studio นะแต่ผมก็จะให้ดูก่อนว่าอีเมลนะฮะโอเคครับวันนี้ที่รอคอยของผมก็มาถึงแล้วนะฮะเพื่อนๆผมเปิดอีเมลมาแล้วก็เห็นอีเมลตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะเขาบอกว่าส่งมาตอน5โมงเย็นนะครับของวันนี้นะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่29นะฮะเดือน6เนาะเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีคุณผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์นะฮะทุกคนดีใจมากเลยเมื่อตอนกลางวันเห็นอีเมลนี้ผมแบบดีใจมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะว่าในอีเมลเขาเขียนอะไรไว้บ้างนะครับในอีเมลก็จะหน้าตาประมาณนี้นะฮะเขาก็จะบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะกับช่องYouTube สันนิษฐานนะครับได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์นะฮะทั้งหมดเลยนะฮะแล้วเขาก็จะมีลิงก์มาให้เพื่อช่วยคุณเริ่มต้นตรวจสอบ YouTube Creator Hub นะฮะเพื่อเชื่อมต่อกับทีมงาน YouTube และ Creator อื่นๆเช่นคุณด้วยนะครับก็จะมีลิงก์มีอะไรให้ประมาณนี้นะแล้วก็มีศูนย์ช่วยเหลือนะครับอันนี้เป็นอีเมลเพื่อยืนยันว่าเราผ่านกฎของ YouTube แล้วนะครับเปิดดูอีเมลเราได้อีเมลมาคอนเฟิร์มว่าเราผ่านกฎแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือมาที่บ้านของเรานะก็คือเจ้า YouTube Studio ของเรานี่แหละนะครับมาดูหน้าตาที่มันเปลี่ยนไปนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาของ YouTube Studio ที่เปลี่ยนไปนะครับโอเคอันนี้เป็นหน้าตาแดชบอร์ดของผมนะทุกคนน่าจะเห็นกันหมดนะสังเกตไอคอนแถบขวามือนะไอคอนแถบขวามือจะมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือตัว C นะตัว C วงกลมเนี่ยนะครับแล้วก็ทางด้านนี้นะฮะเขาก็จะมีเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ใหม่สำหรับแจ้งเตือนที่สำคัญของคุณนะฮะเมื่อกี้มือพลาดไปกดดูนะเขาก็จะมีอะไรมาอธิบายให้เราฟังอะเนาะฮะแต่ว่าเราไม่อ่านตรงนี้แล้วกันนะครับนี่แหละมันก็จะมีหน้าจอที่เปลี่ยนไปนะทุกคนประมาณนี้นะครับเรามาดูกันว่าตัว C นี่คืออะไรนะที่เพิ่มขึ้นมานะครับตัว C ก็คือการควบคุมเนื้อหาของคุณอย่างต่อเนื่องนะเป็นพวกเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของช่องนะฮะทุกอย่างเขาก็จะให้เราอ่านนะครับเดี๋ยวผมจะขออ่านนิดนึงนะครับมันจะมียอมรับและดำเนินการต่ออยู่ตรงมุมนี้นะฮะเดี๋ยวอ่านก่อนว่ามันคืออะไรนะครับโอเคอันนี้เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ผมมาสะดุดตรงบรรทัดนี้นะฮะเขาบอกว่าตรวจสอบแต่ละวิดีโอก่อนดำเนินการเนื้อหาที่ตรงกันนะฮะไม่ใช่การคัดลอกที่ตรงกันทั้งหมดเสมอไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็หมายความว่าประมาณว่าเราสามารถเอาคลิปคนอื่นมาทำได้นะเพียงแต่ต้องดัดแปลงให้มันเกิดความแตกต่างแล้วก็มีความบันเทิงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้เป็นการคัดลอก 100% นะคัดลอกเขาบอกว่าคัดลอกบางส่วนโอเคผมจะผ่านตรงนี้ไปก่อนนะฮะเขาก็บอกว่ายอมรับและดำเนินการต่อได้นะครับแต่ผมขอมาดูเรื่องของตัว S นี่นะครับที่เราคุ้นหูคุ้นตากันนะครับพอกดเข้ามาในตัว S นะครับเขาก็จะบอกว่าการสร้างรายได้ของช่องเป็นยังไงบ้างนะฮะสร้างรายได้ของช่อง YouTube นะครับดูวิธีการสร้างรายได้จากสิ่งที่คุณรักนะครับแล้วก็มีแถบสีน้ำเงินบอกว่าดูเพิ่มเติมนะครับเราจะอ่านลงมาข้างล่างก่อนนะฮะโอเคเลื่อนข้างล่างไม่ได้นะครับเขาบอกว่าตัวเลือกในการสร้างรายได้โฆษณาวิดีโอนะฮะสิ่งที่เราเลือกได้ก็คือโฆษณาวิดีโอนะตอนนี้นะฮะเมื่อระบบป้อนอัตโนมัติการสร้างรายได้ให้กับช่องแล้วผู้ลงโฆษณาเริ่มแสดงโฆษณาวิดีโอได้นะโอเคงั้นเราก็ทำตามขั้นตอนของเขานะครับก็คือดูข้อมูลเพิ่มเติมนะ How to earn money to YouTube นะครับก็ให้เราอ่านเหมือนเดิมนะครับ
Advertising อะไรพวกนี้นะครับก็คือรายได้ที่เรามีรายได้จาก YouTube 5ช่องทาง1 2 3 4 5นะครับไม่ขอแปลเป็นภาษาไทยนะฮะบางคนก็อาจจะได้เป็นภาษาไทยแล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆนะครับเด็กอายุ18ปีอะไรเงี้ยนะฮะข้อความพวกนี้เราก็อ่านทั้งหมดนะครับโอเค yes ไปก่อนนะครับมันเป็นการอ่านคำชี้แจงประมาณนี้นะฮะ yes มีประโยชน์นะครับโอเคงั้นเราก็ออกจากตรงนี้นะครับหน้านี้ไม่มีอะไรแล้วนะฮะสิ่งที่เราจะต้องไปต่อก็คือวิดีโอนะครับพอมาที่หน้าวิดีโอเราจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นเนาะหน้าตาแรกที่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงไปในช่องของวิดีโอทั้งหมดนะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันจะเพิ่มแถบขึ้นมาแถบหนึ่งนะปกติมันจะไม่มีแถบนี้นะฮะมันจะมีแค่สาธารณะแล้วก็ข้อจำกัดก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์เนาะนี่มันมีคำว่าสร้างรายได้ตอนนี้ผมกำลังปิดสร้างรายได้อยู่นะครับโอเคนะฮะทั้งหมดเลยมันเป็นการปิดสร้างรายได้อยู่นะครับก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยว EP ต่อไปผมจะทำเป็นEP การไล่เปิดสร้างรายได้ทีละคลิปแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะมีรายละเอียดอื่นๆอีกนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องสันนิษฐานนะฮะจะออกเสียงซ่องซะแหละรู้เลยว่ามาจากไหนนะฮะไว้ติดตามในกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปไว้แค่นี้นะครับทุกคนขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับขอฝากช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับฝากรบกวนนะฮะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับกับช่องสันนิษฐานบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ